วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของสีมงคลที่ควรจะใช้ในแต่ละวันนอกจากนี้ยังมีในส่วนของภาคพยากรณ์ถามตอบแบบสดๆครับทั้งทางสายโทรศัพท์รวมถึงทาง SMS และในช่วงท้ายก็ยังจะนำข้อมูลในส่วนของเลิกงามยามดีมาบอกกล่าวสำหรับคนที่คิดอยากจะวางแผนประกอบกิจการงานมงคลครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรก SMS อันนี้คือสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นข้อมูลใส่มาให้ครบโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดวันไหนระบุมาด้วยใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วไม่ต้องหวังดีแปลงวันให้ผมนะใส่ข้อมูลเป็นวันสากลและเพื่อเคลียร์คัดระบุด้วยว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็2หมายเลขนะครับ024960493และ024960494ใครถนัดในส่วนของการใช้โซเชียลนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบฝากข้อเสนอแนะรวมถึงคำถามเข้ามาได้อีเมลก็มีรองรับนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องราวของจดหมายนะครับเขียนสอบถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ที่อยู่ขึ้นและด้านล่าง11140นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของจดหมายหรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดของรายการนะครับ0831997972นะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้ในทางโหราศาสตร์ก็ต้องถือว่าดาวบาปประเคราะห์ดวงหนึ่งได้มีการโยกย้ายนะครับที่ผมหมายถึงนี่คือพระอังคารอังคารเนี่ยย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกตั้งแต่ตอน3:53ที่ผ่านมานะครับและปีนี้อย่างที่ผมเรียนเนี่ยดาวอังคารจะเดินผิดปกติปกติจะใช้ระยะเวลาจรจากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่งเนี่ยประมาณเดือนครึ่งหรือว่า45วันแต่ปีนี้เดินช้ามากครับจะอยู่ในราศีพิจิกตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงประมาณกลางกันยาเลยและที่สำคัญในราศีพิจิกณขณะนี้นั้นก็มีพระเสาซึ่งเป็นบาปประเคราะห์ใหญ่สถิตร่วมอยู่ด้วยฉะนั้นวันนี้ก็คงอยากจะเตือนนะครับราศีที่จะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษราศีแรกเนี่ยอังคารเสาแน่นอนฮะในเรื่องของเป็นคู่แตกหักผ่าตัดอุบัติเหตุนะครับทำอะไรก็จะติดขัดมีปัญหาฉะนั้นในเรื่องของอุบัติเหตุก็จะเตือนเน้นเลยคือ1ชาวราศีพิจิกและ2นะครับก็คือชาวราศีพฤษภนะตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงช่วงประมาณกลางกันยายนของปี2559และแน่นอนครับราศีอื่นก็ล้วนแล้วได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันอย่างราศีตุลเนี่ยเจ้าเรือนคู่ครองก็คืออังคารนะครับโคจรเข้ามาเจอกับเสาเนี่ยประคับประคองความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักให้ดีหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยนะครับต่อมาชาวราศีกรกฎผมก็จะเน้นในเรื่องของงานนะอังคารเสาแน่นอนครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ได้คาดคิดและที่สำคัญช่วงต้นมีนาคมนี้มฤตยูซึ่งเป็นบาปประเคราะห์อีกหนึ่งดวงก็จะโคจรไปสถิตอยู่ในเรือนงานของชาวราศีกรกฎหรือแม้กระทั่งชาวราศีเมษเองนะครับดาวประจำตัวเนี่ยโคจรเข้าเรือนเสียและเจอกับเสาด้วยก็ฝากระวังปัญหาในส่วนของสุขภาพด้วยนะครับอันนี้ก็คือโดยสังเขปนะเฉพาะราศีที่ค่อนข้างจะได้รับอิทธิพลนะครับฉะนั้นจากนี้จนถึงช่วงประมาณกลางกันยาราศีที่ผมได้เน้นย้ำก็ขอให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับแต่ถ้าใครอยากจะรู้ลึกรู้จริงในเรื่องของโหราศาสตร์ใครมีความสนใจอยากจะศึกษาเพื่อเป็นการประดับความรู้ไว้พยากรณ์คนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งคิดอยากประกอบเป็นสัมมาอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมครับโอกาสก็ผ่านเข้ามาแล้วนะสำหรับคนที่อยากจะเรียนทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับนำโดยอาจารย์ศิวนาถรุชุพันธ์คอร์สใหม่ของทางสมาคมก็จะจัดการเรียนการสอนวิชาโหราศาสตร์
ที่หลากหลายแขนงครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ต่างชาติคัมภีร์มหาสัตตเลขเลข7ตัวประเภทต่างๆลายมือลายเซ็นไพ่ป๊อกไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลโง่เฮงพิธีกรรมนะครับหรือแม้กระทั่งหลักเกณฑ์ในเรื่องของเลขศาสตร์การตั้งชื่อโดยละเอียดใครสนใจศาสตร์ไหนสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0891509909และ0961045299การเรียนการสอนจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับใครสะดวกเรียนในช่วงกลางสัปดาห์จันทร์ถึงศุกร์คอร์สใหม่ก็จะคือจะกลางสัปดาห์เนี่ยเราจะเปิดสอนอังคารกับพุธ2วันคอร์สใหม่ก็จะเริ่มวันอังคารที่1แล้วก็พุธที่2มีนาคมนี้นะครับเรียนกันที่สำนักงานใหญ่ที่ซอยวัดส้มเกลี้ยงหรือถ้าใครไม่สะดวกช่วงกลางสัปดาห์ครับสะดวกเรียนเสาร์อาทิตย์คอร์สใหม่ก็จะเปิดในวันเสาร์ที่5และอาทิตย์ที่6มีนาคมนี้สถานที่เรียนก็คือโรงเรียนวัดใหม่อมัตรสบริเวณ4แยกบางขุนพรหมหรือว่า4แยกแบงค์ชาติ1วิชาใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งครับ1วิชาใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนประมาณ3เดือนครับหลังจากครบ3เดือนแล้วจะมีการสอบวัดผลคุมสอบเหมือนสมัยเราเรียนหนังสือเลยผมยืนยันผมเคยเรียนลอกกันไม่ได้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะให้ทุกคนที่จบการศึกษาเนี่ยมีความรู้จริงก่อนที่จะไปให้คำพยากรณ์กับลูกค้าหรือคนที่ตกทุกข์ได้ยากและถ้าสอบไม่ผ่านล่ะทำอย่างไรให้เรียนใหม่ครับโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใดฉะนั้นถ้าใครสนใจก็สอบถามได้นะเพราะว่าคอร์สใหม่ก็จะเริ่มเปิดเรียนกันในช่วงต้นเดือนหน้าและที่สำคัญครับใครหน่วยก้านดีมีความตั้งอกตั้งใจทางสมาคมก็จะมีงานด้านการพยากรณ์รองรับด้วยและสำหรับท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกคนจะมีการมอบวุฒิบัตรนะครับหรือว่าประกาศนียบัตรเป็นการรับรองนะครับว่าท่านนั้นผ่านการอบรมมาจากสมาคมที่มีเขาเรียกว่าประวัติความเป็นมาที่ยาวนานที่สุดเป็นสมาคมโหรแห่งแรกของประเทศไทยครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1ศุกร์ที่19กุมภาพันธ์2559จันทรคติการขึ้น12ค่ำเดือน3ปีมะแมครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้อะไรที่เรียบง่ายอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีฉะนั้นวันนี้อย่าคิดหลายชั้นนะครับอะไรที่มันยังเข้าที่เข้าทางอยู่แล้วอย่าไปเปลี่ยนแปลงแต่เงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานครับต้องพร้อมที่จะปรับพอร์ตโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนหลายปัจจัยมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงความรักหัวใจวันนี้คนมีคู่ไม่ต้องหวานมากนะครับขอให้เสมอต้นเสมอปลายส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้คงต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับการปรับตัวสำคัญข่าวสารจำเป็นสีน้ำเงินครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ต้องหนักแน่นอย่าเพิ่งเบื่อหากสิ่งที่คุณทำนั้นต้องมีการแก้ไขทำซ้ำเปลี่ยนแปลงมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะครับเงินทองยังพอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสิ่งใหม่ๆครับจะเป็นลักษณะตัวบุคคลก็ได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของแนวทางวิธีการที่ต่างจากเดิมความรักความสัมพันธ์วันนี้ต้องบอกว่ายังราบรื่นลงตัวดีครับคนที่พยายามมานานวันนี้จะได้รับสัญญาณที่น่าพอใจขึ้นเสริมในเรื่องของงานทำซ้ำเปลี่ยนแปลงแก้ไขบอนทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีปลาคู่14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้งานทายดีนะครับจะกลับด้านกับชาวราศีมังกรเลยเหมาะกับการทำในสิ่งที่แตกต่างและที่สำคัญครับวันนี้มีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าแต่เงินทองวันนี้ระมัดระวังหน่อยปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงินไม่พอหรือสภาพคล่องไม่มีแต่วันนี้ให้ระวังไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งสีเทาๆไม่ชัดเจน
ความรักคนมีคู่พยายามอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรคนรักแต่คนโสดมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์จากความเป็นเพื่อนเพื่อเหลือเพื่อขาดหน่อยดีกว่านะครับแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องลบนะอย่างที่ผมเรียนจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มี potential ที่สูงกว่าเราอุปถัมภ์ค้ำชูพึ่งพากันสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครับต่อกันด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเหมาะกับการทำงานเป็นทีมนะครับคนที่ทำธุรกิจการค้าวันนี้ก็ให้หาพันธมิตรคู่ค้านะจะช่วยอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันได้ดีกว่าวันนี้ใครมีเงินเย็นและถ้ามีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาไม่ว่าจะเป็นการเก็งกำไรหรือออมเพื่อเป็นทรัพย์สินผมทายดีหมดความรักถ้าชอบคนที่สูงวัยกว่าก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับเพียงแต่ว่าคงจะต้องระวังในเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยเอาไว้บ้างพันธมิตรคู่ค้าทำงานเป็นทีมก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่จะเสริมในเรื่องของคนพึ่งพาอุปถัมภ์กับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินครับต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเหมาะกับการเริ่มต้นถึงสภาพคล่องจะไม่เอื้ออำนวยวันนี้ดึงคนขอคนเข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธผมหมายถึงในเรื่องของเงินทองทองนะครับส่วนงานวันนี้คนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลมีโอกาสได้ฉลองนะภาพรวมถือว่าดีความรักคนมีคู่หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อครับเวลามีปัญหาพูดให้น้อยที่สุดส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ต้องรู้จักการรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้อาการจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตรักครอบครัวสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อกันด้วยชาวราศีคนคู่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้ให้เน้นลงรายละเอียดเลยครับในส่วนของการทำงานเพราะวันนี้ถ้าจะหวังจะไปตามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยวันนี้โอกาสผิดพลาดหรือผลกระทบจะมีมากกว่าและที่สำคัญวันนี้ขาดคนซัพพอร์ตเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรและในเรื่องของการลงทุนก็มีโอกาสจะได้เพิ่มสัดส่วนหรือว่าเพิ่มน้ำหนักนะครับความรักใกล้เคียงกับเรื่องของงานไม่มีโชคลาภในเรื่องรักๆใคร่ๆคนมีคู่ก็ต้องระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาครับเพื่อเหลือเพื่อขาดเพราะงานไม่มีคนสนับสนุนสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลครึ่งแรก6ราศีเน้นหาแบ็คนะครับหาคนซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นชาวราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมษแต่เมษนี่คือจะเกื้อกูลนะอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันส่วนชาวราศีมีนเน้นคนทำธุรกิจมีโอกาสได้เจอกับคนที่เขาทำในสเกลที่ใหญ่กว่าและจะช่วยเหลือเราได้ส่วนมังกรวันนี้ชัดๆในเรื่องของการปรับตัวโดยเฉพาะการลงทุนซึ่งปัจจัยหลายอย่างมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงส่วนกลุ่มวันนี้อย่าเพิ่งเบื่อครับหากสิ่งที่ทำถูกตำหนิหรือจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำหรับชาวราศีพฤษภวันนี้เน้นเรื่องของชีวิตคู่ครับนะทำอะไรประนีประนอมประคับประคองคำนึงถึงความรู้สึกของคนรักด้วยครึ่งหลังนะครับเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ชาวราศีปูใครที่มีคู่ครองคนรักจะได้เปรียบนะในแง่ของการทำงานจะได้รับความช่วยเหลือครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมสภาพคล่องวันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหาของชีวิตสายป่านยาวการลงทุนก็เริ่มที่จะมาถูกแนวความรักเน้นไปที่คนที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาดูใจอย่าเพิ่งรีบร้อนเปิดตัวนะครับผมอยากจะให้รอทุกอย่างชัดเจนลงตัวให้มากกว่านี้ก่อนเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานครับกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนครับเอกสารทางการเงิน
วันนี้สำคัญโดยเฉพาะคนที่จะต้องลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรดูให้รอบคอบก่อนนะครับความรักวันนี้ถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลกันก็มีโอกาสจะเกิดปากเสียงกันเลือกเอาสุดท้ายในเรื่องของงานวันนี้ทายดีครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการเรียนรู้สิ่งใหม่วันนี้ตัดสินใจอะไรทำให้เร็วเน้นเรื่องของชีวิตครับตัวไม่ห่างกันใจก็ห่างไกลนะสีม่วงมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวาทศิลป์ในการพูดนั้นสำคัญโดยเฉพาะเทคนิคในการเจรจาทางธุรกิจบางครั้งตรงมากเกินไปก็ใช่ว่าจะดีครับการเงินคนที่กำลังมีปัญหาก็ล้อกับเรื่องของงานนะให้เน้นการเจรจาต่อรองอย่าหนีความรักต้องยุติธรรมทั้งเขาและเราใส่ใจความรู้สึกของคู่ตัวเองด้วยแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานโดยเฉพาะการสื่อสารสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อกันที่ชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับใครคิดประดิษฐ์อะไรได้หรือมีไอเดียเก๋ๆอยากจะนำเสนอวันนี้ขอให้ทำเหมาะสำหรับการเข้าหาเจ้านายผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาการเงินขาเข้าไม่น่าเป็นห่วงครับพอหาได้แต่สิ่งสำคัญวันนี้คือการควบคุมขาออกหรือค่าใช้จ่ายความรักก็หนีกันไม่พ้นนะวันนี้อย่าทะเลาะกันให้เหนื่อยเปล่าโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานคนโสดมีเกณฑ์จะได้ข่าวคราวจากคนรักเก่าครับก็วันนี้หาคนอุปถัมภ์เหมาะสำหรับการเข้าหาเจ้านายผู้บังคับบัญชากับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ต้องพยายามปรับกลยุทธ์หรือวิธีการทำงานให้มีความคล่องตัวให้มากที่สุดนะครับวันนี้ความรวดเร็วการเข้าถึงเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จการเงินการลงทุนยังประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ขอเป็นแค่เชื่อมั่นอย่าโลเลต้องกล้าตัดสินใจสุดท้ายในเรื่องของความรักเน้นคนที่มีคู่ครับถ้าไม่ได้คนหมายถึงคนโสดนะคนที่คิดอยากจะมีคู่ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรจนเกินไปหรือมองคนที่ต่างกันมากนักเนี่ยก็พอมีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์วันนี้กระตือรือร้นฮะเน้นความคล่องตัวในการทำงานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้คนที่ทำธุรกิจอยู่กับบ้านนะหรือว่าใช้บ้านเป็นโฮมออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้จะมีลาภผลนะครับหรือว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานแต่ในส่วนการลงทุนอาจจะต้องกันสัดส่วนไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับถึงจะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่อย่าเพิ่งเทจนหมดหน้าตักความรักเข้าทำนองเบื่อๆอยากๆครับกลับไม่ได้ไปไม่ถึงครึ่งๆกลางๆคนโสดอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีที่สุดเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครึ่งหลังนะครับเน้นเรื่องของความรักชัดๆเลยก็คือในส่วนของชาวราศีธนูนะครับส่วนชาวราศีพิจิกวันนี้เน้นความรวดเร็วฉะนั้นต้องพยายามทำอะไรให้มีความคล่องตัวให้มากส่วนชาวราศีตุลนั้นวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับกันผมเน้นวาทศิลป์ในการเจรจาในแง่ของธุรกิจส่วนสิงห์ก็เหมือนธนูครับวันนี้ผมเน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองเช่นเดียวกันกับชาวราศีกรกฎไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ว่าคนที่เพิ่งเริ่มคบหาอย่าเพิ่งรีบเปิดตัวระวังสะดุดนะครับครบถ้วนสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับใครอยากจะไปอ่านรายละเอียดทวนซ้ำหรือใครถ้าเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันเข้าไปคลิกไลค์ที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV หลังรายการสดทางทีมงานนะครับก็จะนำข้อมูลคำพยากรณ์ดังกล่าวไปลงไว้ใน Fanpage ของทางรายการนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยสายสดๆรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ